มาดูเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ระบาดระลอกใหม่นะคะตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางกลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างที่เชียงใหม่เองคนไร้บ้านก็ไม่เพียงแค่เผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตพวกเขายังมีความเสี่ยงจะติดโควิด -19 มากกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วยค่ะหลัง18นาฬิกาเป็นช่วงเวลาการลงพื้นที่ของอาสาสมัครบ้านเติมฝันร่วมกับจิตอาสาเพื่อนำอาหารหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับกลุ่มคนไร้บ้านในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เฉพาะการมอบสิ่งของช่วยเหลือแต่สิ่งที่อาสาสมัครให้ความสำคัญคือการเก็บข้อมูลสุขภาพและเน้นย้ำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเราพยายามคุยกับพี่น้องในที่สาธารณะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเขามีอาการอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ประตูเชียงใหม่ก็มีอาการเจ็บป่วย2รายนะครับรายนึงก็อาการหนาวๆร้อนๆอีกรายนึงก็ปวดขาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาส่งไปสุ่มตรวจที่โรงพยาบาลการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกแรกทำให้จำนวนคนไร้บ้านในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจาก120ถึง150คนเป็น170คนส่วนการระบาดในระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อคนไร้บ้านไม่ต่างจากประชาชนทั่วไปหลายคนเคยมีอาชีพขายอาหารเร่ในเวลากลางคืนแต่คำสั่งปิดสถานบันเทิงก็ทำให้พวกเขาต้องหยุดขายตามไปด้วยขณะที่บางคนเก็บของเก่าขายก็มีรายได้ลดลงจากราคารับซื้อของตกต่ำผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ขยายวงกว้างก็เชื่อว่าจะทำให้มีคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ห้าปิดปากปิดจมูกจิ้วล้างมืออ่ะตะเกียงนี่กับโง่นเนี่ยอยู่คนเดินกับโง่นคือนี่กับแบบนี้เนี่ยกลัวร้ายกับแบบนี้ดีละชอบเงียบนี้แต่งถ้าเปรย์ถ้าเปรย์น้ำคือแข็งเผือกแต่บาร์ที่บนปีบนี่นะมันนอนต่ำโต๊ะกันเนี่ยบาร์ที่บนปีบอ่ะมีคนพบงานมาเป็นคนไร้บ้านเพิ่มคิดว่ามีนะในกรณีที่ผู้ปกครองหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะประสบปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยนะคะเขาก็มาพบที่ส่งอาจจะมีการนะคะโทรศัพท์ปรึกษามาที่1300ซึ่ง1300หรือ1300นี่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นสายตรงที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาค่ะนอกจากเบอร์สายด่วน1300ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สามารถขอความช่วยเหลือได้แล้วในพื้นที่ตำบลต่างๆยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอีกหนึ่งกลไกในการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและคนไร้บ้านช่วยเหลือเยียวยาให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง